แต่การเป็นครูอ่ะขึ้นในชื่อว่าการเป็นครูอ่ะสำหรับคนต่างจังหวัดสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติญาติเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไปเนอะอย่าออกเลยเป็นอัตราจ้างก็เดี๋ยวได้บรรจุสอบอะไรเงี้ยคือเขาตอนผมออกเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ออกใช่บางคนบอกผมจะไปทำไมไปแล้วมันเปลืองน้ำมันก็ไม่ต้องไปผมบอกว่าผมไปเนี่ยผมไปขอในตู้บอยเนี่ยดูองค์เนี่ยผมพอละคือผมก็ได้เฮ้ยผมได้สองพระแท้แล้วผมก็จำละครับครับผมแค่นี้ผมจำผมคิดอยู่เสมอว่ามาวันหนึ่งผมส่องพระได้องค์หนึ่งผมพอใจแล้วแล้วเป็นครูอยู่ผมครับผมละ15 ล้านผมสองล้านยังไม่มีตังค์ซื้อเอาสิบล้านสิบกว่าล้านผมก็มาเจอบอยบอกบอยเนี่ยผมไปเจองี้ๆนะเอารูปให้ดูบอยบอกไปดิพี่ตัดสินใจออกคือคนเราอ่ะอย่าง ยิ่งคนต่างจังหวัดอ่ะผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าผมก็คนต่างจังหวัดคนคุณพ่อคุณแม่หรือญาติญาติเนี่ยเขาจะชอบให้ลูกเป็นข้าราชการใช่ใช่เขาจะอยากให้เป็นครูเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจคือผมอ่ะระหว่างเป็นครูผมก็จ้องจะออกนะแต่ด้วยความแบบเพราะบอกกับพ่อกับแม่เขาก็แอะเอ้ยอย่านะอยู่อย่างเงี้ยได้เงินเดือนด้วยเราก็ไปหาพระเสริมเอาเราก็มองว่าอาชีพพระเสริมแต่แรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วครับ20,000 บาท30,000แล้วได้ค่าผ่อนรถแล้วพอแล้วเพราะบ้านก็นอนกับพ่อแม่อยู่แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจออกพอออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตพอออกมาแล้วก็แรกๆมันว่างจัดไงครับว่างจัดก็เอาไงว่างจัดขับมาพันทิพย์ก็มีตลาดนัดแค่2 วันแต่จากเมื่อก่อนมาอาทิตย์ละครั้งคือวันศุกร์แต่ตอนนี้ก็ปรับมาเป็นอังคารศุกร์ก็ค่อยๆปรับมาเพิ่มวันมาเรื่อยๆๆๆจนมาเกือบทุกวันคือการมาเนี่ยคือสมัยก่อนผมมาเนี่ยผมได้ 2,000 ผมว่ามีความสุขแล้วนะครับบางวันมาบางอาทิตย์มาไม่ได้เลยติดลบแต่ติดลบเนี่ยบางคนบอกผมจะไปทําไมไปแล้วมันเปลืองน้ํามันก็ไม่ต้องไปผมบอกว่าผมไปเนี่ยผมไปขอในตู้บอยเนี่ยดูองค์เนี่ยผมพอละคือผมก็ได้เฮ้ยผมได้สองพระแท้แล้วผมก็จำละครับครับผมแค่นี้ผมจำผมคิดอยู่เสมอว่ามาวันหนึ่งผมส่องพระได้องค์หนึ่งผมพอใจละคือผมไม่ต้องได้ตังค์เพราะผมชอบเนี่ยผมชอบที่จะดูเพราะเมื่อก่อนเพราะผมชอบเหรียญตู้บอยครับเหรียญเต็มเลยเทียบเลยโอ้โหคือณตอนนั้นเนี่ยคุณบอยอยู่ในยุคที่แบบรุ่งเรืองแล้วที่มีชื่อเสียงเลยอ๋อบอยเขาดังเพราะเขาเก่งมานานแล้วเพราะเขาอยู่ในสนามใหญ่อยู่ในท่าพระจันทร์อะไรเงี้ยคือเราบ้านนอกอ่ะเราก็คือหาคนเป็นพระสักคนมันก็ยากอ่ะคนที่จะมาซื้อพระแพงๆมันก็ไม่มีอยู่แล้วต่างจังหวัดมันไม่มีแน่นอนครับคือสมัยก่อนมาเนี่ยบางคนบอกว่าต้องมาซื้อหลวงพ่อโสธรเอามาขายที่8 ริ้วนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยผมว่าการเวลาเปลี่ยนไปคือต้องเอาจาก8 ริ้วมาขายในส่วนกลางเพราะส่วนกลางเนี่ยคนเข้ามาซื้อมากกว่ากำลังเงินมากกว่าครับผมเห็นบอกว่าพระองค์แรกที่เช่าเลยเนี่ยคือหลวงพ่อโสธรใช่ครับเล่าสตอรี่นี้ให้ฟังคือตอนนั้นผมประมาณม.3เนี่ยม.3ก็บ้านเนี่ยเขาเป็นเซียนพระแต่เขาเป็นสัตวแพทย์ครับเขาเปิดร้านพระผมก็ไปเกาะหน้าตู้เขาบอกมีอยู่500ครับเป็นหลวงพ่อโสธร2511เป็นลูกไข่เล็กๆถามเท่าไหร่เขาบอก600ผมต่อ500พอให้เขาเห็นผมเป็นเด็กไงเขาให้ผมก็ให้เสร็จเอามาแขวนอยู่2-3 วันครับมีคนมาขอซื้อ600ขายเลยดีใจเฮ้ยครับได้กำไร100เฮ้ยทำอะไรได้วะแบบ2-3 วันได้ร้อยเด็กๆอ่ะเหมาะอายุประมาณ13-14อ่ะมันก็เริ่มรู้สึกแบบเราหาเงินเนี้ยมันสบายดีเว้ยมันแค่ขับรถมาครับแล้วแขวนได้ตังค์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยครับครับโอเคกลับย้อนกลับเข้ามาที่บอกว่ามาพันทิพย์ทุกวันเพื่อมาส่องพระส่องพระบางอาทิตย์ก็ขายไม่ได้บางอาทิตย์ก็แค่มาส่องพระอย่างเดียวคือทำแบบนั้นอยู่เท่าไหร่จนถึงตอนอันนี้คือพูดถึงตอนเป็นครูครับที่มาอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมาครั้งนึงก็เนี่ยตอนที่ลาออกแล้วเนี่ยลาออกแล้วใช่ลาออกก็มาก็ทําเหมือนกันเพราะก็ยัง
แต่ก็พอดูได้บ้างคือพออย่างแบบพอมีเบสิกพออะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือผมก็คิดว่าแบบเราไม่ได้ซื้อขายเราก็ได้ความรู้กลับก็ยังดีอ่ะผมคิดอย่างเงี้ยครับแต่บางคนเนี่ยบางคนแบบเฮ้ยจะต้องได้ตังค์นะมาไม่ได้ตังค์ก็ไม่มาผมก็มองว่าถ้าคุณอย่างเงี้ยมันจะทําให้เหมือนกับเค้าเรียกกําลังใจที่จะมาเนี่ยมันไม่มีครับแต่ผมอยากให้ว่าคุณมาแล้วคุณมาได้ความรู้กลับมาดูในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันจะมีอารมณ์มาทุกวันแล้วมันจะแบบการตื่นเช้าบางครั้งว่าทำงานที่ชอบกับไม่ชอบมันผิดตอนผมเป็นครูเนี่ยไม่อยากตื่น 7:00 นในการปลุกไม่อยากตื่นแต่พอออกจากครูแล้วครับโอ้โห 6:30 ตื่นแล้วตื่นเพื่อจะมาพันทิพย์เปิด 10:00 เพื่อจะขับรถมาประมาณ2 ชั่วโมงเพื่อมาพันทิพย์อันนี้มันรู้สึกมันอยากมาแต่ก็ไม่ได้อยากมาเพื่อจะมาค้าขายอยากมาเหมือนอยากมาดูพระอยากมาเจอเพื่อนคนนู้นคนนี้อยากมาพูดมาคุยอะไรเงี้ยครับครับรู้จักกับคุณบอยได้ยังไงก็เนี่ยครับผมพอซื้อพระขายพระเลยไม่ได้ขายหรอกเพราะว่าบางครั้งเราซื้อราคาเนี่ยแพงเกินไปบางครั้งก็เก๊บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับคือเหมือนเอามาส่งเรื่อยๆเอามาขายเรื่อยๆก็เลยเจอกันโดยปริยายรู้จักกันโดยปริยายก็เลยสนิทกันมาเรื่อยๆใช่ครับจนวันนี้ก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันที่สนิทกันเลยครับครับแล้วพอมาอยู่กับคุณบอยมาส่งเข้าพันทิพย์ทุกวันทุกวันทุกวันมาเปิดร้านอยู่ที่พันทิพย์ไหมก็แรกๆยังแรกๆยังคือผมไม่ค่อยนิยมเปิดร้านเท่าไหร่ไงครับผมชอบเดินไปตรงนู้นตรงนี้เดินไปดูพระร้านนู้นร้านนี้คือถ้าเปิดร้านก็ต้องนั่งที่ร้านเนี่ยครับผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยแบบไม่เปิดดีกว่าเปิดก็ไม่รู้จะขายใครผมก็ชอบเดินคุยตู้นู้นตู้นี้ดูพระตู้นู้นตู้นี้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันเติมความรู้ให้เราเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าการเล่นพระเนี่ยถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณมีกุญสือที่ดีพาคุณไปเล่นพระแบบถูกทางสอนคุณจริงๆไม่แบบไม่อะไรอ่ะไม่กันแกล้งไม่รับน้องตั้งแต่ตอนเข้ามาเนี่ยแล้วต้องถามเลยว่าแล้วพี่หนงเนี่ยมีกุญสือมั้ยมีกุญสือแรกๆที่เข้ามาเล่นพระเลยอยู่ในวงการมีกุญสือมั้ยคือกุญสือผมก็มองว่าทุกคนเนี่ยเหมือนทุกคนเนี่ยก็เป็นกุญสือผมพอครับเพราะผมไม่รู้ผมก็ถามคือผมกล้าถามว่าถามว่าอันนี้เล่นเท่าไหร่อันนี้ดูไงอันนี้เล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือผมก็เหมือนให้เกียรติทุกคนอ่ะว่า คือเค้าให้ความรู้เราอ่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้หมดทุกอย่างอยู่แล้วใช่มั้ยฮะถ้าคนที่แบบนับถือเลยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเลยในวงการพระมีมั้ยคือมันก็มีครับมันก็มีอย่างบอยเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะมีคนบอกให้ผมออกจากครูครับไม่ได้ออกผมเพิ่งทราบเลยนะว่าพี่หนงเป็นครูมาก่อนครับโอ้โหคุณคิดดูต้องแบบว่าคือการเป็นครูอ่ะการรับราชการอ่ะไม่รับราชการเป็นครูอัตราจ้างเป็นครูอัตราจ้างแต่การเป็นครูอ่ะขึ้นชื่อว่าการเป็นครูอ่ะสําหรับคนต่างจังหวัดสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไปเนอะอย่าออกเลยเป็นอัตราจ้างก็เดี๋ยวได้บรรจุสอบอะไรเงี้ยคือเค้าตอนผมออกเนี่ยเค้าก็ไม่อยากให้ออกใช่เค้าก็บ่นว่าเฮ้ยจะออกทําไมอ่ะออกทําไมอ่ะคือใครก็บอกว่าอันนี้คือพูดถึงคนที่ครับที่ต่างจังหวัดไม่ให้ออกใช่ก็มองว่าเฮ้ยคุณเล่นพระจะไปได้เหรอคือสมัยก่อนมันก็แบบแรงเสียดทานมันเยอะเนาะแบบเล่นพระก็อย่างคนต่างจังหวัดเฮ้ยเล่นพระเค้าก็มองว่าบาปขายพระอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนนี้ผมเรียนเทคนิคนี่เรียนช่างนี่นะครับผมนี่กินเหล้าดูบุหรี่ไม่เป็นนะเพราะว่าแต่เพื่อนผมในห้องอ่ะเวลาโดดเรียนจะไปกินเหล้าดูบุหรี่แต่ผมโดดไปสนามพระผมก็เลยไม่ไปพวกมันก็เลยไม่ได้ไปกินเหล้าดูบุหรี่จนในห้องอ่ะเค้าบอกเฮ้ยเล่นพระเฮ้ยบาปนะไอ้หนงบาปมึงก็ว่าผมบาปตอนหลังเรียกผมอ่ะไอ้บาปเจอหน้าก็เรียกไอ้บาปผมอ่ะเรียกก็เรียกไปไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าเลยมึงแล้วในความคิดของเราเองอ่ะในที่เพื่อนแบบเอ้ยมึงบาปนะมึงเล่นพระไม่ดีนะอย่างงู้นอย่างงี้ความคิดของเราเองเรารู้สึกยังไงผมเฉยๆอ่ะผมว่าผมเฮ้ยผมชอบอ่ะผมพุทธคุณน่ะผมศรัทธาอะไรเงี้ยผมก็ชอบอ่ะผมก็การเล่นพระนี่มันคือผมไม่เป็นคนที่แบบผมจะตื่นเต้นตลอดเวลานะสมัยก่อนมาพันทิพย์จะเจอหลวงพ่ออะไรจะเจอพระแถวบ้านเราหรือเปล่าเจอแถวพระแถวบ้านเราเราก็ซื้อกลับนะอะไรเงี้ยจะเจอพระสวยไหมอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นตลอดนะครับครับถามแบบ
ถามแบบโง่ๆเลยนะถามแบบคนไม่รู้คนนึงเลยนะฮะคือผมอยากรู้อันนี้ส่วนตัวอย่างหลวงพ่อที่เรารู้จักกันหลายๆหลวงพ่อเกจิหลายๆเกจิเนี่ยนั่นคือเกจิที่เคยมีชีวิตอยู่มีเรื่องเล่ามีตำนานมีบอกว่าเสกอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เก่งวิชานั้นเก่งวิชานี้แต่ในกรณีของหลวงพ่อโสธรที่เป็นพระที่ไม่ได้ทันท่านน่ะหลวงพ่อโสธรไม่ได้เสกอ่ะครับแต่ทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์แล้วถึงได้รับความนิยมเล่นหาคือหลวงพ่อโสธรเนี่ยผมก็ยังมีความศรัทธามากว่าแบบท่านศักดิ์สิทธิ์มากอ่ะครับใครไม่เชื่อนี่ผมเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่เราขอกับตัวเองแล้วหลายๆคนที่มาเล่าให้ฟังครับเล่าให้ฟังเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อที่แบบจริงเหรออย่างนี้จริงเหรออะไรครับมันแหละคือผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมรู้เนี่ยว่าใครไปขออะไรใครไปเจออะไรมาใครทำอะไรไม่ดีก็จะได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็มีเยอะครับก็เลยศรัทธาคือต่อให้เป็นรูปลักษณ์ของท่านที่ทำต่อกันมาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อว่าพระเกยังศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าเป็นรูปของพ่อโสธรคือพระเกก็ต้องให้เกียรติเพราะว่าเป็นรูปพระของพ่อโสธรผมถืออย่างเงี้ยครับครับแล้วอย่างนี้เห็นบอกว่ามีประสบการณ์กับหลวงพ่อโสธรมีไหมคือเราก็บางครั้งมีหลายๆเรื่องคือแบบคือทุกคนก็มีเรื่องแบบเครียดเรื่องกุ้มใจแล้วก็ไปขอผมว่าเครียดนิดนึงผมก็ไปขอแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วไข่ต้มไปถวายไปบนไข่บ้างอะไรบ้างไปบ่อยครับก็ขอแล้วรู้สึกว่าได้แสดงว่าพี่หนงเชื่อในเรื่องของพุทธคุณเชื่อผมเชื่อว่าถ้าเราศรัทธาเนี่ยพุทธคุณก็มีมาเองครับครับแต่เราต้องศรัทธานะผมมองครับครับนั่นเป็นรายละเอียดจุดเริ่มต้นของการเล่นพระทีนี้จุดเปลี่ยนเลยอ่ะจุดเปลี่ยนจากคนที่เล่นพระเพื่อเล่นพระเรียกว่าตอนนั้นน่ะก็เล่นมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเล่นไปเรื่อยๆแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้มาเป็นหนง8ริ้วในวันนี้เนี่ยที่มาเป็นเซียนที่ทุกคนให้แบบการเคารพนับถือเนี่ยให้การยอมรับเนี่ยมีจุดเปลี่ยนไหนที่เรียกว่าพลิกชีวิตตัวเองเลยมันพวกมันเป็นระยะเวลาครับมันไม่ใช่ว่าผมเองก็ไม่ใช่ว่าแบบพลิกปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมเล่นพระจริงจังเนี่ยก็สักตอนประมาณอายุจบมหาลัยอ่ะแล้วแต่ก่อนระหว่างเรียนผมก็มาตลอดผมมันเหมือนแบบเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆบางคนผมเฮ้ยทำไมมาเล่นพระแพงๆคือบางครั้งผมเช่าเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกใครว่าผมเช่าพระอะไรผมเงียบ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 ผมไม่ชอบที่จะมาเล่าเล่าไงฮะคือมันแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบเรารู้ด้วยตัวเองอ่ะพอแล้วพวกนี้ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันแน่นขึ้นไปเองอ่ะผมมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆครับมันก็คือสมัยก่อนเราเห็น เห็นเซียนคนหนึ่งซื้อพระโอ้โหหยิบสองซื้อผมอ่ะจะซื้อแต่ละองค์เนี่ยโอ้สององค์แรกยังไม่ทันเสร็จเลยเฮ้ยแม่งซื้อไป10องค์แล้วเว้ยเจ๋งว่ะหยิบเหมือนหยิบมาเก็บเลยหยิบใส่มือเป็น10องค์เลยครับต่อรองโอ้โหเก่งเว้ยผมก็เราก็อยากทําได้ว่ะแต่พอผ่านมาเราก็พอทําได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับเรียกได้ว่าก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆใช่ครับถ้ายกตัวอย่างกันง่ายๆเหมือนมิสแกรนด์ที่แบบน้องอิงฟ้าได้ตําแหน่งก็เลยทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณบอยเก่งอยู่แล้วได้ตำแหน่งแฟนพันธุ์แท้สมมติพี่ป๋องได้แฟนพันธุ์แท้คุณนัทได้ตำแหน่งแฟนพันธุ์แท้อย่างเงี้ยก็เลยทำให้คนยิ่งรู้จักแล้วก็ดัง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 แต่ทีนี้อยากรู้ในเวของพี่โหน่งที่แบบสื่อก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกแต่วันนี้กลายเป็นเฮ้ยคนทั้งวงการพารู้จักแล้วเวลาพูดกับใครอย่างผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่โหน่งนะทุกคนบอกโอ้เนี่ยคือคำแรกที่ออกมาจากโอ้นั่นเซียนใหญ่นะน่ะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ผมไม่ใหญ่ผมก็ยังมองผมธรรมดาไงผมว่าเราเซียนต่างจังหวัดนะพี่มันคือผมไม่ได้มาจากไม่มาจากในบางคนเขาอยู่ในสนามมานานอยู่ในท่าประจันมานานอยู่ในครับอยู่แบบมีพื้นฐานอยู่กันเยอะมีผมไม่มีคือผมมาต่างจังหวัดคือมาแบบมาเดี่ยวจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันอะไรไม่มีเลยมันก็มาเรื่อยๆไล่ๆกันแบบถ้าอย่างนั้นคือจุดเปลี่ยนคือผมว่าผมออกจากครูดีกว่าผมอาจจะ
จุดเปลี่ยนเนี่ยคือออกจากครูแล้วก็ทำให้เรามาพันทิปทุกวันทุกวันทุกวันถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นดีลประวัติศาสตร์ดีลใหญ่ๆดีลที่สร้างชื่อล่ะมีดีลไหนที่พอจะแบบเล่าให้ฟังไหมคืออย่างใหญ่ๆก็มีสมัยก่อนอันนี้คือเรื่องเมื่อก่อนคือครับตอนนั้นซื้อหลวงพ่อโสธรเนื้อทองคำที่เขาว่าไม่มีแท้แต่ผมก็ไปเจอนะผมไปเจอเจ้าของอันเนี้ยตอนนั้นผมไปเจอปุ๊บเจ้าของบอก10ล้านเมื่อกี่ปีที่แล้วผมก็มี15ปีโอ้เกือบ20ปีอ่ะ15ปีเกือบ20ปี20ปีตอนนั้นผมเป็นครูอยู่ตอนนั้นเป็นครูอยู่ผมครับผมว่า15ล้านสองล้านยังไม่มีตังค์ซื้อ เอาสิบล้านสิบกว่าล้านผมก็มาเจอบอยบอกบอยเนี่ยผมไปเจอนี้นะเอารูปให้ดูบอยบอกไปทีพี่บอยเขาชวนแล้วนะชวนต้นไปด้วยต้นท่าประจันครับไปดูกันเหมือนสมัยก่อนนี่คือแพงมากนะครับสิบล้านนี่แบบไปดูปุ๊บต่อรองซื้อมา8 ล้านตอนนั้นซื้อแบบดังเลยเพราะจำได้ว่าองค์นี้เป็นหลวงพ่อโสธรองค์แรกเนื้อทองคำครับที่ขายราคาแพงที่สุด8ล้านบาทโอ้โหเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณเกือบ20ปีนะ15ถึง20ปีประมาณเนี้ยฮะคือแพงมากอ่ะฮะครับแพงมากไม่ดีนั้นแล้วคือดังเลยโอ้ดังเลยคือคนได้ยินเฮ้ยให้หนงซื้อเหรอเอาหรอกเกาะเข้าไปไม่แต่เราเป็นคนแบบนําทางเป็นดีลเป็นดีลอะไรเงี้ยครับคือดูก็ยังไม่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่ถามผมว่าใจอ่ะไม่กล้าหรอกเพราะแพงมากอ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่เขาเคยซื้อพระแพงๆมาก่อนใช่ไหมฮะเพราะเขาถึงจะกล้าซื้อกันอะไรเงี้ยวันนั้นที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีอีก2คนมาหุ้นผมเกาะเข้าประมาณ 10% อ่ะของด้วยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จริงพี่คือแบบก็ไปเกาะเขาอ่ะเพราะมันดูไม่เป็นไม่มีทางขายตังค์ก็ไม่มีมันก็ต้องไปเกาะเขาอย่างนี้อ่ะมันเรื่องปกติสมัยก่อนใช่ไหมการจะไปซื้อพาร์ทราคาขนาดนั้นอ่ะแบบทำไมถึงกล้าแบบเสี่ยงขนาดนั้นอ่ะคือผมก็มองว่าคนที่ผมเรียกมาเนี่ยเขาดูเป็นเขาขายได้เขามีเงินครับก็เลยให้ผมตอนนั้นสมัยก็ให้ผมตอนนั้นคนเดียวไม่กล้าโอ้โหต้องบอกว่าการพาร์ทคือเล่นพาร์ทมันพาร์ทสิบกว่าล้านอ่ะก็คือผมคือสมัยก็มันเยอะมากนะฮะคือการเล่นพาร์ทนี่มันผมมองว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะมีเงินแล้วจะมาแบบคุณมาซื้อขายตูมตามได้ไม่มีทางแล้วเก่งมากเลยนะต่อรองได้ลงมาทั้ง2ล้านใช่ครับแล้วพระองค์นั้นตอนนี้ยังอยู่ฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในวงการน่ายังอยู่ในวงการครับราคาไปเท่าไหร่ละผมว่าองค์นี้ณตอนนี้ก็ต้องมี25ถึง30ล้านไม่สวยด้วยนะสึกๆเหนื่อยฟังราคาแล้วเหนื่อยฟังราคาแล้วเหนื่อยคือแบบเราก็อยากมีของสวยๆแบบแรร์มาเก็บแต่ว่าถ้าราคาขนาดนั้นนี่ต้องให้เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแหละใช่ครับนั่นคือหนึ่งในดีลที่พี่หนุ่มบอกว่าถือว่าเป็นดีลที่ทําให้ดังเลยครับมีไหมมีอีกไหมหลังจากนั้นมีประวัติศาสตร์ไหนอีกไหมได้ข่าวว่าคือผมอ่ะก็ทําการบ้านถามคนนู้นคนนี้มาหลายๆท่านก็บอกว่าอุ้ยดีลใหญ่ๆดีลที่ดังๆเนี่ยพี่หนุ่มมีส่วนร่วมเยอะครับผมว่าหลายดีลมันก็มีเยอะแต่จําไม่ค่อยได้มันเยอะเหมือนกันแสดงว่าเยอะมันก็เยอะเยอะเกินมันก็เยอะครับมันก็มีดีลประทับใจมั้ยดีลประทับใจสักดีลที่เล่าได้มันก็ประทับใจเยอะเหมือนกันนะพี่คือยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องมีปู่ทิมเจริญพรครับเจริญพรทองคําแต่นานแล้วนะฮะนานตอนนั้นน่ะก็อยู่พันทิพย์ได้นะได้พักนึงอ่ะได้นะก็ซื้อหลวงปู่ทิมแต่ซื้อหุ้นกับเพื่อนครับเจริญพรทองคําเบอร์4ตอนนั้นซื้อมีผู้ใหญ่อ่ะซื้อหุ้นไปผมอ่ะไปซื้อต่อชวนเพื่อนไป4ล้านบาทครับตอนนั้นก็รู้สึกแบบเฮ้ยพระองค์4ล้านไม่เคยซื้อแพงขนาดนี้อันนี้10กว่าปีเหมือนกันนะฮะครับก็ซื้อแล้วก็คือซื้อตอนนั้นก็ดังเลยว่าซื้อปู่ทิมเจริญพรทองคํานะครับมันก็เป็นทําให้คนแบบเอ๊ะพอรู้จักเราเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยฮะตอนนั้นซื้อเหรียญนั้นเท่าไหร่
ซื้อประมาณ4ล้านจะขายไป4ล้านหน่อยๆฮะแต่10กว่าปีก็ถือว่าแพงแต่ตอนนี้ก็10เท่าอ่ะแต่ละดีลคือที่บอกว่าไม่สามารถเล่าได้เพราะว่ามีหลายเรื่องมีหลายเรื่องแต่น่าจะเป็นทุกดีลน่าจะเป็นสิ่งที่ประทับใจทั้งหมดครับเนาะแล้วก็ผมรู้สึกผมจะตื่นเต้นกับพระตลอดเวลาผมเห็นอะไรผมก็จะชอบตลอดอย่างเงี้ยฮะครับครับผมก็ตื่นเต้นเนี่ยอยู่ข้างหน้าผมตื่นเต้นมากผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะมีโอกาสได้มีแบบนี้คู่คุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเราจะค่อยๆแบบว่ายั่วไปเรื่อยๆยั่วไปเรื่อยๆให้คนติดตามไม่ได้ดูแค่ EP เดียวแล้วจบต้องดู EP 2 EP 3ต่อเดี๋ยว EP ต่อไปจะมาคุยกับพี่หน่งต่อในเรื่องของพอหลังจากเข้ามาอยู่ในวงการแล้วเนี่ยมีวิธีการเล่นพระแบบไหนมีวิธีมีแนวทางที่จะแบบการเล่นพระแล้วทำยังไงให้แบบชนะการเล่นพระแล้วทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อใน EP หน้านะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหแค่ได้รู้จักกับตัวตนนะที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นหน่ง8ริ้วในวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ EP หน้าเดี๋ยวมาฟังกันว่าการเล่นพระแบบถูกวิธีการเล่นพระที่เป็นแนวทางของพี่หน่ง8ริ้วเป็นแบบไหนสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนั้นมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ผมมีอยู่ล้านเดียวทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งชีวิตล้านเดียวอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณ29แต่ในหัวเนี่ยคิดอย่างเดียวเลยแม่งกูซื้อมาได้ไงวะเนี่ยล้านหนึ่งคือคิดเพราะว่ามันไม่มีเงินแล้วเงินมันหมดแล้วก็ผมไม่ใช่หน่งแปดริ้วนี่ที่แบบทุกวันนี้ซื้ออะไรไปก็ขายได้ซื้ออะไรไปก็ออกได้ผมก็ต้องเครียดสิผมก็ไม่ค่อยชอบโชว์ผมไม่ชอบเก็บว่าเราจะบอกอ่ะคนนี้เฮ้ยมีอย่างเงี้ยเป็นไงถูกใจไหมผมเชื่อว่าอย่างเราเป็นเซียนเขาบางคนเป็นเซียนเขาก็ต้องมองเหมือนเราสวยเหมือนกันอะไรเหมือนกันเขาก็ซื้อต่อไปอย่างเงี้ย